แล้วฮะวันนี้นะครับเราก็เปิดแบบฉุกโลหูไปนิดนึงเพิ่งเดินทางมาถึงครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งวันนี้เที่ยวหาเรื่องของเรานะครับรู้สึกปลื้มมากที่วันนี้ทาง NA หรือสำนักนวัตกรรมแห่งชาติได้พาเรามาท่องเที่ยวแบบเสมือนจริงซึ่งตอนนี้กำลังมีการพัฒนาให้เป็นเขาเรียกว่าโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมต้นแบบเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับว่าการท่องเที่ยวแบบแม่เหาะแบบนี้จะเป็นยังไงปะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับวันนี้เอ้าโอ้โหสวัสดีครับคุณกันครับสวัสดีค่ะนี่บอกว่านั่งสองแถวนี่ผมนึกว่าแบบโอ้โหแบบดีๆเอาไม่ไรโอเคนี่ครับคุณกันครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ NAA หรือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติใช่แล้วค่ะเราจะพาไปดูรูทการท่องเที่ยวที่จัดมาไว้เพื่อชุมชนเลยเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมวันนี้เราจะไปจุดไหนบ้างครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปดอยสิงห์ค่ะดอยสิงห์ก่อนเลยซึ่งเป็นรูทท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังทำด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะไปเห็น VIAR บนนั้นค่ะใช่เป็นการแบบว่าลดวิกฤตการท่องเที่ยวนอกฤดูเอามาครับนี่น้องน้อยไกลน้อยเรามีไกลน้อยด้วยมาแล้วโอ้หน้าตาดีด้วยครับผมไม่ธรรมดาฮะโอ้โหนี่ถึงแล้วครับผมอันนี้คือเตรียมน้ำให้ด้วยใช่ไหมใช่เตรียมนี่คือเราต้องเดินไกลมากเลยนะหนูก็บอกว่าเดินประมาณ1ชั่วโมงค่ะเท่าไหร่นะ1ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงเดี๋ยวต้องเดินจากนี่นะฮะนั่งรถมา20นาทีจากนี้นะครับจะต้องเดินกันให้ถึงดอยสิงห์อีก1ชั่วโมงประมาณกี่โล5กิโล5กิโลไปถึงได้เขาเรียกว่าเข้ามาพัฒนาหรือส่งเสริมให้ตรงนี้มันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับตัวนวัตกรรมเพื่อสังคมเนี่ยค่ะทางนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยเข้ามาช่วยส่งเสริมเข้ามาพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนของชาวเขาแล้วเขาก็ไม่ได้มีอาชีพไม่ได้มีรายได้ไม่ได้การสร้างความรู้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เข้ามาช่วยพัฒนาตรงนี้อย่างแบบว่ารู้ที่เราไปท่องเที่ยววันนี้ทำให้คนข้างนอกอ่ะคนอย่างกรุงเทพแบบเราเขาก็รู้ว่าท่องเที่ยวที่นี่มีที่ท่องเที่ยวดีว่ะน่ามาเที่ยวอ่ะอะไรเงี้ยเรามีเวลาอย่างเราคนกรุงมีเวลาแค่วันเดียว2วัน3วันเราก็จับแบบนี้ด้วยจะไปเที่ยวแบบไหนดีอันนี้ทางแบบโลคอลไลท์เขาก็ทำรูทนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นนวัตกรรมแรกส่วนนวัตกรรมไอตัวโลคอลไลท์นะคะที่เขาจัดรูทท่องเที่ยวเขาก็จัดรูทไปเจอกับนวัตกรรมอื่นๆเช่นนวัตกรรม VR AR ที่จะช่วยลดวิกฤตการท่องเที่ยวนอกฤดูใช่เหมือนเขาก็เชื่อมโยงกับนวัตกรรมตัวนวัตกรรมหลากหลายนวัตกรรมครับให้เข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นรูทเดียวกันมันก็จะช่วยส่งเสริมกับให้กับคนในชุมชนแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ด้วยกูพูดง่ายๆว่านอกเหนือจากพัฒนาชุมชนเราเอานวัตกรรมเข้ามาด้วยใช่ค่ะใช่แต่ว่าชุมชนก็ต้องแบบพร้อมที่จะพัฒนาไปกับเราเพราะว่าเราก็ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆส่วนนี่ก็เกิดรายได้ให้น้องนัทด้วยใช่ไหมเป็นไงตรงนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบเรียกว่ามี VR AR เข้ามาด้วยนี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแรกๆเลยนะใช่โอ้โหไม่ธรรมดานะครับบางทีเรามาไม่เจอดอกบัวตองนี้เราก็แบบก็ดูได้ใช่เราก็ดูได้ดูจาก VR AR อะไรที่เขาแบบว่าทำตัวนวัตกรรมนี้ขึ้นมาถ้าใครที่ชอบเขาเรียกว่าคนที่ชอบแบบเอ็ดเวนเจอร์หรือแม้แต่ชอบพวกปีนเขาบอกเลยว่าห้ามพลาดในการที่จะขึ้นวันดอยสิงห์แห่งนี้นะครับบอกเลย1ชั่วโมงนี่ผ่านไป5นาทีที่พูดก่อนไม่ใช่อะไรหัวไม่มีเสียงเข้าใจไหมมาได้สักพักนึงหิวแล้วครับทีมงานนี่กำลังทำอะไรพี่นี่ลูกอะไรฮะลูกมะกอกป่าครับผมลูกมะกอกป่าครับมันเหมือนง้อเลยอ่ะมันจะมีหนามเหมือนง้อแต่ว่าข้างในจะอร่อยเหมือนลูกเกาลัดนะครับโอ้เจ็บจริงครับโอ้ยเฮ้ยเหมือนขนเม่นเลยอ่ะโอ้แต่นี่กินได้นะครับลูกมะกอกป่าอุ้ยมันเหมือนเกาลัดเลยอ่ะใช่ครับถ้าเราคั่วสุกเราจะเหมือนเกาลัดอืมออกมันอืมอร่อยอืมเอาอีกได้ไหมพี่ได้ครับเฮ้ยอร่อยอร่อยนี่เนี่ยครับนี่นะของดีจากในป่าจริงๆนะธรรมชาติที่เรามีนะนี่ประมาณ20นาทีครับเจียทีผมเคยถามว่าหมอกมันเป็นยังไงนี่ฮะพอขึ้นมาแล้วจะมองไม่เห็นหมอกแต่จริงๆแล้วคือเราหายใจหมอกไม่ทันมาเร็วๆโอ้
ยังฟิตกันอยู่เลยนะผลก็มาครับผมนี่ใกล้ถึงยังฮะน้องนัทใกล้อีกแล้วเหรอตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยบอกใกล้มา5ครั้งแล้วนะโอ้โหนี่ใกล้อยู่แล้วดิถึงแล้วครับผมโอ้ยโอ้นี่เราที่ผมหาข้อมูลมานะฮะเขาบอกว่าเราอยู่บนที่สูงกว่าน้ำทะเลถึง 1,400 กว่าเมตรใช่ไหมสวยจริงครับนี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ทะเลหมอกของจริงเลยดอยสิงถึงยอดปุ๊บโอ้โหอากาศดีเกินครับผมฝนตกเลยนี่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนเอาอุปกรณ์นะฮะใช้มือถือในการดำเนินรายการก่อนแล้วกันโอ้โหแต่ว่ามามุมนี้นี่ถ้าหมอกไม่จัดมากต้องบอกว่าตรงนี้เห็นเป็นชุมชนใช่ค่ะแบบ360องศาเลยและไอ้ที่คุณกันบอกว่าวันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนวัตกรรมใหม่ที่มีการเขาเรียกว่าเปิดแบบดูแบบ VR และ AR ใช่ตลอดระหว่างการเดินทางเนี่ยเรามี QR code ให้ด้วยอันนี้ลดวิกฤตการท่องเที่ยวนอกฤดูเขาจะมีแบบว่า QR code ให้สแกนแต่ว่าถ้าใครมาไม่ได้จริงไม่ได้มาจุดนี้จริงขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวมี QR code ให้สแกนเหมือนกันโอ้โหท่องเที่ยวแบบนวัตกรรมได้แน่นอนเหมือนมาที่จริงเลยโอ้ยอันนี้ก็คือเขาเรียกว่ามีการเพิ่มนวัตกรรมเข้ามาให้แบบบวกกับการท่องเที่ยวไปด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าขึ้นมาแบบเราใครจะเห็นมุมโดรนอ่ะไม่ได้เอาโดรนมาเห็นมุมโดรนใส่แว่น AR VR ทำได้หมดค่ะใส่แว่นแล้วเราก็จะเห็นวิวมุมสูงวิวทุกมุมที่เราได้จัดทำไว้ในตัว AR แล้วก็ VR เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เราเอาเข้ามาช่วยและอีกจุดที่บอกห้ามพลาดที่บอกว่าเป็นชุมชนแม่หอกาแฟแล้วต้องหอมเหาะเออที่ผมได้ยินมามันคืออะไรแห้งเมล็ดกาแฟค่ะอ๋อเป็นอบแห้งเมล็ดกาแฟหมาแม่เหาะแล้วต้องหอมเหาะใช่ลงจากเขาว่าขึ้นโหดแล้วลงโหดกว่าจะได้ไปกินกาแฟครับไม่ได้ล้มมาแล้วฮะเทียร์เอาไม่ทันนะผมคนหน้าพาล้มนะฮะโตดูเลยเดี๋ยวเราเองดูเลยพาล้มไปแล้วดูเลยดูเลยดูสภาพเลยครับมาแล้วต้องแต่งตัวให้พร้อมนะฮะบอกเลยดูสภาพครับโอ้โหนี่นี่ครับนี่ครับเรียกว่ารายการเที่ยวหาเรื่องของเราจัดเต็มสภาพไหนเราก็ไปเก็บไม่ได้ดิโอ้โหไหนบอกว่าจะพามาสวนกาแฟที่แค่เปลี่ยนเสื้อผ้ามาโอ้โหนี่พามาลุยต่อยี่เลยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมสวนกาแฟกันนอกจากเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วเรายังส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยปลูกกาแฟปลูกกาแฟพาถึงสวนเลยสดเลยค่ะวันนี้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะนี่ค่ะพี่เปิ้ลสวัสดีครับครับสวัสดีใครบ้างอันนี้คือเรามีส่งเสริมไงคุณกันครับก็เราจะส่งเสริมอาชีพนะคะก็โดยการคือเขาเนี่ยมีเมล็ดกาแฟโหเขามีอากาศที่ดีมีพันธุ์กาแฟที่ดีเราก็เข้ามาช่วยส่งเสริมในการพัฒนาเรื่องเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟเนี่ยเขาอย่างพี่เขาได้กล่าวไปแล้วนะว่ามีการแบบทดลองตากกาแฟตากนู่นตากนี่หลายอย่างเราเข้ามาช่วยส่งเสริมในส่วนของสับไอ้นี่นวัตกรรมตัวอบกาแฟอบแห้งกาแฟตัวเนี้ยจะช่วยไล่ความร้อนจากข้างในเมล็ดกาแฟออกมาข้างนอกก็คือจากที่เขามีเมล็ดกาแฟที่ดีอยู่แล้วเราก็ช่วยส่งเสริมจาก50บาทอาจจะได้เป็นถี่เท่าตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบสร้างรายได้ให้กับเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่นั่งเงียบเลยยืนเงียบเราเป็นอาชีพแต่เดิมอยู่แล้วป่ะฮะพี่อาชีพแต่เดิมค่ะโอ้ที่ปลูกกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นกาแฟพันธุ์อะไรอะเนี่ยอันนี้พันธุ์อาราบิก้าค่ะแล้วทำไมต้องเป็นอาราบิก้าอย่างเดียวเพราะว่าอาราบิก้ามันมีความหอมในตัวนะคะเวลาทานเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกอร่อยค่ะกลิ่นหอมตอนนี้เราได้มีการแปรรูปด้วยค่ะแปรรูปเป็นอะไรบ้างแล้วคะตอนนี้ที่เรามีการพัฒนาขึ้นมาแปรคั่วนะคะอันนั้นก็ได้ด้วยได้ข่าวว่าชากาแฟนี้หมดไวมากเลยใช่มั้ยพี่เปิ้ลก็หมดไวเห็นบอกเพิ่มมูลค่าด้วยค่ะจากเมื่อก่อนนี่ขายแค่เมล็ดเป็นโลเนี่ยตอนนี้เพิ่มมูลค่ากี่เท่า
หลายเท่าเลยนะคะอยู่ได้เลยอยู่ได้ค่ะโอ้โหแล้วตอนนี้ชาวบ้านส่งเสริมกันมากขึ้นไหมก็ส่งเสริมอยู่นะคะแล้วก็รับซื้อกาแฟจากเขาด้วยนะคะบางคนก็เก็บดอกมันมาขายแล้วก็รับซื้อให้นะคะกาแฟในหมู่บ้านนี้ก็จะมาอยู่ที่นี่คือสามารถที่จะพี่เปิ้ลกลายเป็นช่วยชุมชนเอาของจากในชุมชนแล้วก็มาช่วยกันขายได้ด้วยก็รับซื้อจากหมู่บ้านนะคะโอ้โหเขาเก็บมาขายทั้งหมู่บ้านเลยกาแฟทุกคนในหมู่บ้านก็จะมาอยู่ที่นี่อ้าวนี่หอมๆเลยครับผมโอ้โหวันนี้ควันชุยเลยหอมๆไหมคะเฮ้ยมันมีความหอมของกาแฟมากนะครับผมเดี๋ยวชิมเลยนะพี่นะชัวร์นะไม่เป็นไรนะฮะอร่อยไหมนี่ขนาดแบบคั่วธรรมดาธรรมดามากนะครับแต่แบบมันยังได้ถึงรสชาติของกาแฟรสที่จริงมันคือหอมจริงนี่ขนาดแบบบดมือด้วยบดมือด้วยแล้วที่เห็นทั้งหมดในห้องนี้ในห้องนี้ก็เป็นห้องที่เรามีการต่อยอดแปรรูปใช่ค่ะอันนี้ค่ะเป็นเครื่องอบลมร้อนเครื่องอบร้อนของเราอันนี้มันจะใช้รังสีอินฟราเรดที่กันเราไปตอนแรกใช่ซึ่งจะคงสีคงกลิ่นแล้วก็คงคุณภาพของกาแฟไว้ก็เลยได้กาแฟแบบหอมๆแบบนี้เลยเมื่อก่อนมีอย่างนี้ไหมเครื่องแบบนี้ไหมเมื่อก่อนที่เราทำสมัยไม่มีตอนนั้นเป็นยังไงขายยังไงอ่ะตอนที่ยังไม่มีพวกนี้เมื่อก่อนนะคะก็ทำเองนะคะตากกระด้งหลังนี้เลยใช่ไหมตอนนั้นก็มีความรู้ด้วยนะว่ามันจะต้องมีเครื่องเหล่านี้โอ้หลังจากพอมีเครื่องนี้เป็นไงก็เร็วขึ้นกว่าเดิมขนาดนั้นแล้วมีแบรนด์ต่างๆด้วยนี่เป็นแบรนด์อะไรนะหอมหอกหอมหอกโอ้นี่ก็มีแพ็คเกจจิ้งเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะฮะถือว่ามีการพัฒนานอกเหนือจากแค่แหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียวเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอาชีพให้กับชุมชนด้วยโอ้โหสุดยอดมากวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากครับขอบคุณน้องจันนะฮะที่วันนี้พามาถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพามานั่งตั้งแต่รถแล้วเรียกว่ารถอะไรรถสองแถวใช่ขึ้นไปบนดอยแล้วก็มาจบไปเปียกฝนมาด้วยนะแต่บอกเลยว่าต้องมาครับต้องมาลองว่ามันได้เราได้ปิดใช่นอกจากมีรูทการท่องเที่ยวแล้วเราก็ยังพาชมโอ้โหวิถีของชุมชนโอ้โหนี่พูดเก่งนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวขอเอามาเป็นพิธีกรคู่กันวันนี้ถ้าไงนะครับฝากติดตามเที่ยวหาเรื่องว่ารอบหน้าเราจะไปที่ไหนต่อนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ทั้ง Backbone Mcon แล้วก็เที่ยวหาเรื่องด้วยนะวันนี้ขอบคุณอีกทีนะครับผมขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังไงผมขอพันกลับบ้านเนี่ยนะได้มั้ยอยากเอาไปปลูกแต่บ้านผมอยู่ภาคกลางปลูกได้มั้ยภาคกลางเหรอคะก็ปลูกได้ค่ะแต่มันจะไม่มีไม่เอาพี่ไปปลูกด้วยได้มั้ยว่าแล้วเชียวไม่ได้แล้วขอบคุณครับผมอาจจะกินต่อกินหน่อยอยากกินอีกขออีกขวดขออีกขวดนะ